ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจคลาสรูมฉบับเรียนเองวันนี้พบกับวิชาดูแลใจผู้ป่วยและผู้ดูแลด้วยไพ่ฤดูฝนท่านสามารถสั่งซื้อไพ่ฤดูฝนได้ที่ www.peacefuldate.co หรือทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Peaceful Date มาทำความรู้จักกับไพ่ฤดูฝนไพ่ฤดูฝนออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นที่รับฟังและดูแลใจผู้ป่วยและผู้ดูแลใช้ประกอบกิจกรรมรับฟังระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการไพ่ฤดูฝนประกอบด้วยไพ่5ประเภทไพ่เมฆแทนความรู้สึกไพ่ร่มแทนความต้องการเหมาะกับผู้ดูแลไพ่ฝน2เม็ดแทนความต้องการของผู้ป่วยทั่วไปไพ่ฝน3เม็ดแทนความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ5ไพ่รุ้งสำหรับให้พรหรือพลังใจในการใช้ชีวิตใครเป็นผู้รับบริการได้บ้าง 1. ผู้ป่วยที่มีความทุกข์2. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3. ผู้ดูแลผู้ป่วยและ 4. บุคลากรสุขภาพคุณสมบัติของผู้ให้บริการมีดังนี้มีทักษะในการรับฟังและเคารพผู้รับบริการมีความยืดหยุ่นในการปรับกระบวนการมีความเข้าใจในสิทธิผู้ป่วยเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้รับบริการที่จะดูแลจัดการชีวิตได้ด้วยตนเองผู้ให้บริการจัดเตรียมสถานที่ที่มีบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเพียงพอใช้เวลาในการรับฟังตามความเหมาะสมรอบละ 30-60 นาทีมาเริ่มรับฟังด้วยไพ่ฤดูฝนผู้ให้บริการทักทายผู้รับบริการเริ่มต้นด้วยการคุยเรื่องทั่วไปแนะนำไพ่ฤดูฝนกับผู้รับบริการเริ่มต้นด้วยไพ่เมฆจบที่ไพ่รุ้งคุยกับผู้ป่วยทั่วไปใช้ไพ่เมฆไพ่ฝน2เม็ดและไพ่รุ้งคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้ไพ่ฝน3เม็ดคุยกับผู้ดูแลใช้ไพ่ร่มผู้ให้บริการแนะนำกระบวนการคุยด้วยไพ่ฤดูฝนผู้รับบริการนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและอยากคุยเรื่องนั้นเมื่อนึกเรื่องได้แล้วให้เลือกความรู้สึกที่ใช่จากไพ่เมฆแยกความรู้สึกที่ไม่ใช่ออกไปเลือกความรู้สึกที่ใช่ไว้ต่างหากจัดเรียงไพ่ความรู้สึกให้เห็นชัดเจนแล้วเลือกความรู้สึกเด่นๆเพียง3ใบผู้ให้บริการนำไพ่เมฆมาชวนคุยถึงเหตุการณ์โดยใช้คำถามเช่นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือช่วยขยายความไพ่ใบนี้หน่อยเนื่องจากผู้รับบริการท่านนี้เป็นผู้ดูแลจึงใช้ไพ่ร่มช่วยสำรวจความต้องการผู้ให้บริการให้ผู้รับบริการสำรวจความต้องการในเหตุการณ์นั้นผ่านไพ่ร่มเลือกความต้องการที่ใช่คัดความต้องการที่ไม่ใช่ออกเรียงไพ่ความต้องการให้ผู้รับบริการเห็นชัดคัดความต้องการให้เหลือ 3-5 ใบแล้วให้ผู้รับบริการเชื่อมโยงความรู้สึกกับความต้องการโดยใช้คำถามเช่นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะคุณต้องการอะไรให้ผู้รับบริการพูดถึงความรู้สึกและความต้องการอย่างอิสระเมื่อผู้รับบริการเล่าจบให้นำไพ่รุ้งมาวางคลี่ไพ่รุ้งคือพรหรือคำแนะนำในการใช้ชีวิตต่อไป
ให้ผู้รับบริการสุ่มจับไพ่รุ้งชวนคุยถึงไพ่รุ้งที่จับได้และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคุยครั้งนี้สุดท้ายผู้ให้บริการปิดการสนทนาและขอบคุณท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือไพ่ฤดูฝนหรือสอบถามได้ทาง Inbox Fanpage Peaceful Date ขอให้มีความสุขกับการรับฟังด้วยไพ่ฤดูฝน